สวัสดีแฟนบอลพบกับสรุปข่าวเลสเตอร์ซิตี้วันนี้เหลือเชื่อชาวเก้ร้อยแพคาบักฟรีเอเจนต์กองหลังวัย21ปีรายนี้เล่นในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่แล้วระหว่างการยืมตัวจากชาวเก้สูง4ทีมในบุนเดสลีก้าเยอรมันสโมสรชาวเก้อาจยุติสัญญาของอูซานคาบักที่เป็นเป้าหมายของเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ตกไปข่าวกับการย้ายทีมของเซ็นเตอร์ฮาฟรายนี้ตลอดช่วงซัมเมอร์แล้วจากที่ลิเวอร์พูลปฏิเสธโอกาสที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับเขาด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์แล้วจากถูกยืมตัวมาช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาดาวเตะวัย21ปีลงเล่น9นัดในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของเยอร์เกนคล็อปเมื่อฤดูกาลที่แล้วและลงเล่นอีก4ครั้งในศึกแชมเปี้ยนลีกเลสเตอร์อาจจะต้องกลับเข้าสู่ตลาดการซื้อขายนักเตะอีกครั้งสำหรับการคว้าเซ็นเตอร์ฮาฟหลังจากที่เบรนแดน ร็อดเจอร์ยืนยันว่าจอห์นนี่อีแวนยังคงต้องฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เท้าอย่างต่อเนื่องโดยที่ร็อดเจอร์กล่าวว่าสโมสรไม่มีเงินจำนวนมากพอที่จะซื้อนักเตะราคาสูงและคาบักอาจเป็นตัวเลือกราคาถูกที่เหมาะสมอันที่จริงแล้วถ้าเลสเตอร์รอยื่นข้อเสนอสัญญาต่อไปอีกสักพักพวกเขาก็สามารถคว้ากองหลังชาวตุรกีได้ด้วยการย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์โดยคอนสแตนตินเอ็กเนอร์นักข่าวบูเดลิก้าได้กล่าวกับบลัดเลสโพสคาร์ดไว้ว่าคาบักเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมแต่ชาวเก้ต้องการให้เขาย้ายออกไปเพราะพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะรายนี้ได้นั่นคือสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันของทีมคาบักมีสิทธิ์ที่จะกลับไปฝึกซ้อมกับชาวเก้หลังจากหยุดพักฟื้นร่างกายจากศึกยูโร2020แต่ชาวเก้บอกให้เขาสามารถพักต่อไปได้เพื่อหาสโมสรใหม่เขามีสิทธิ์ที่จะฝึกซ้อมกับทีมหากเขาต้องการแต่ก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นสถานการณ์ที่แปลกจริงๆอันที่จริงเมื่อ 2-3 เดือนก่อนคือเขาจะต้องอยู่กับลิเวอร์พูลการเล่นกับหงแดงไม่ใช่6เดือนที่แย่ที่สุดในอาชีพการแข่งของเขาและเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีเล่นเคียงข้างกับแนทฟิลิปแต่หลังจากที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับโคดาเต้ก็คงไม่มีทางที่พวกเขาจะเซ็นสัญญากับคาบักเช่นกันอีกทางเลือกหนึ่งคือเขาสามารถย้ายไปที่เลสเตอร์ได้เพราะเบรนแดน ร็อดเจอร์เล่นในระบบหลัง3คนและพวกเขามีกองหลังตัวหลัก4คนหากการจะเพิ่มอีก1คนก็ดูจะสมเหตุสมผลแต่การเจรจาของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความคืบหน้าเลยก่อนหน้านี้ชาวเก้ได้เจรจากับคิสซันพาเลตเกี่ยวกับการย้ายทีมของคาบักซึ่งต่อมาทีมคิสซันพาเลตได้เซ็นสัญญากับโยอาคิมอาร์ดิเซนจากรียงด้วยค่าตัว27ล้านยูโรดังนั้นคาบักอาจจะไม่ไปที่พาเลตอีกต่อไปหลายสโมสรต่างให้ความสนใจนักเตะรายนี้แต่แล้วพวกเขาก็พบผู้เล่นคนอื่นที่น่าสนใจกว่าและคาบักก็ยังไม่มีสโมสรไหนดึงตัวไปร่วมทีมเอ็กเนอร์กล่าวเสริมชาวเก้อาจยกเลิกสัญญาก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ดังนั้นเขาจึงมีเวลาหาสโมสรใหม่เพื่อการลงเล่นนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอูซานคาบักซึ่งล่าสุดอาจจะต้องไปเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เนื่องจากว่าชาวเก้04ต้องการที่จะยกเลิกสัญญาเพื่อปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปจากทีมให้ได้และที่จอกสยามของพวกเราก็ได้ให้ความสนใจนักเตะก่อนหน้านี้อยู่แล้วแพซันดาก้าตอบแทนความไว้วางใจจากโรเจอร์ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมกองหน้าคนใหม่มูลค่า23ล้านปอนด์ทำสิ่งที่น่าประทับใจให้กับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยผลงานการยิงประตูอันยอดเยี่ยมที่สนามคิยันปรินซ์ฟาวเดชั่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งดาวเตะชาวเซมเบียก็มีส่วนร่วมกับ2ประตูของทีมอีกด้วยแพซันดาก้าจะต้องได้รับการทดสอบจากเลสเตอร์ซิตี้แต่เขากลับสามารถเซอร์ไพรส์ผู้จัดการทีมเบรนแดน ร็อดเจอร์ได้ด้วยผลงานของเขากองหน้าชาวเซมเบียรายนี้ซึ่งเซ็นสัญญาช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัว23ล้านปอนด์ทำผลงานได้ดีในเกมเสมอกับควีนปาร์คเรนเจอร์3ประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ไม่เพียงแต่ทำประตูแรกในสีเสื้อน้ำเงินของเลสเตอร์ซิตี้แต่ยังมีส่วนร่วมให้เคนันดิวบอดี้ฮอจบสกอร์ได้อีกด้วยจากนั้นก็ทำให้ทีมได้ลูกจุดโทษและเป็นเคเลชี่อิเฮเนโชสังหารจุดโทษเข้าไปทำให้ทีมตามตีเสมอได้3ประตูต่อ3ก็จบเกมด้วยสกอร์นี้มันเป็นความเร็วที่เขาแสดงให้เห็นจากการจ่ายบอลของลุคโทมัสและได้ฟาวจากผู้รักษาประตูของควีนปาร์คเรนเจอร์อย่างเซนี่เดียงซึ่งทำให้โรเจอร์ประทับใจเป็นพิเศษผู้ซึ่งรู้ว่านักเตะคนใหม่ของเขามีความเร็วแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนั้นนายใหญ่ของทีมกำลังสนับสนุนให้เขาเป็นตัวหลักของทีมเลสเตอร์โรเจอร์กล่าวในการแถลงข่าวหลังการแข่งขันที่คิยันปรินซ์ไว้ว่าเขายอดเยี่ยมมากเมื่อเขาเข้ามามีส่วนร่วมในเกมกับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในพรีเมียร์ลีกคุณต้องให้เวลากับพวกเขาแต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากเขาคือเขามีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะได้บอลได้ไปจุดโทษเขาจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าตื่นเต้นจริงๆสำหรับเราและผมดีใจที่เราได้ตัวเขามาร่วมทีมโรเจอร์กล่าวทิ้งท้ายดาก้าลงเล่นร่วมกับอิเฮเนโชโดยที่เขาลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่ควีนปาร์คเรนเจอร์โดยเกมก่อนหน้านี้ลงเล่นเป็นกองหน้าเป้าในนัดแรกของเขาและตามด้วยการจับคู่กับเจมี่วาร์ดี้ในช่วงกลางสัปดา
ดูเหมือนว่าโรเจอร์กำลังพยายามค้นหารูปแบบการเล่นที่ดีที่สุดที่เขาจะสามารถสู้กับทีมอื่นได้แต่ว่าโรเจอร์จะไม่กดดันนักเตะวัย22ปีรายนี้ในปีแรกที่เข้ามาสู่ทีมก่อนเกมเมื่อพูดถึงดาก้าและเพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างบูบาการีซูมาเร่โรเจอร์กล่าวว่านี่จะเป็นปีแห่งการปรับตัวสำหรับพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาจะเป็นผู้เล่นที่สำคัญสำหรับเราและมีส่วนสำคัญสำหรับทีมที่ดีจริงๆแต่ผมรู้สึกไม่กังวลกับการพัฒนาของพวกเขาในฤดูกาลที่จะถึงนี้โรเจอร์กล่าวทิ้งท้ายนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเพซันดาก้าศูนย์หน้าคนใหม่ของทีมที่ทำได้1ประตูและมีส่วนร่วมอีก2ประตูกับทีมจะทำให้โรเจอร์ต้องออกมาชื่นชมดาวเตะรายนี้หลังจบเกมขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเลเตอร์สตี้สวัสดีครับ